วันที่13เมษายนที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์โทษการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงของนักการเมืองที่มีการมองว่ารุนแรงเกินไปหลังนางสาวปรินาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐถูกศาลฎีกาพิพากษาตัดสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตจนเหมือนการประหารชีวิตทางการเมืองว่าไม่ขอวิจารณ์แล้วแต่จะพูดจะเรียกกันไปแล้วแต่จะอุปมาเปรียบเทียบกันไปเมื่อถามว่าแนวทางที่จะบรรเทาหรือแก้ไขในเรื่องนี้ยังพอมีอยู่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ทราบประพฤติให้ดีอย่าให้เป็นการล่วงเกินจริยธรรมแต่ก็เห็นใจนางสาวปรินาเพราะเป็นกรณีแรกส่วนคนที่มาทีหลังอาจจะได้ประโยชน์คือเรียนรู้และเห็นตัวอย่างส่วนเจตนาเรื่องการนำจริยธรรมมาใช้จะเป็นการควบคุมนักการเมืองหรือไม่นั้นนายวิษณุกล่าวว่าในรัฐธรรมนูญบอกว่าให้องค์กรอิสระประชุมและตกลงกันทำมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วให้ทำความเห็นส่งไปถามส.ส.และส.ว.ครม.เพราะเมื่อประกาศใช้จะมีผลกับส.ส.ส.ว.ครม.และองค์กรอิสระทั้งหลายด้วยแต่ไม่ได้ใช้กับข้าราชการอื่นเพราะให้ไปจัดทำประมวลจริยธรรมของตัวเองซึ่งกรณีนี้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้จัดทำขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วได้มีการไปขอความเห็นกันแล้วมีการติชมครม.ก็ติไปเยอะจนเขายอมแก้ไขให้เมื่อทำเสร็จก็ประกาศใช้โดยนางสาวปรินาก็โดนความผิดตามมาตรฐานจริยธรรมนี้ซึ่งเป็นคนละมาตรฐานกับที่ใช้กับข้าราชการตนเป็นประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมตามพ.ร.บ.มาตรฐานจริยธรรมดูแลเรื่องจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐธรรมดาที่มีซีต่ำส่วนส.ส.ถือเป็น VIP ใช้มาตรฐานตามรัฐธรรมนูญเมื่อถามว่าถ้าในอนาคตส.ส.รู้สึกว่ามาตราดังกล่าวมีผลกระทบแล้วจะแก้รัฐธรรมนูญได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะถ้าแก้รัฐธรรมนูญสามารถเลิกอะไรได้หมดอยู่แล้วมาตรฐานจริยธรรมไม่ได้บอกว่าจะนำไปสู่การเพิกถอนสิทธิ์รับเลือกตั้ง10ปีเพียงแต่กำหนดว่าต้องมีมาตรฐานจริยธรรมที่กำหนดไว้แต่ศาลได้หยิบว่าเมื่อมีมาตรฐานแบบนี้ก็มีเรื่องคุณสมบัติของส.ส.ที่เขียนว่าต้องเป็นผู้ที่ไม่บกพร่องในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมจึงไปกระทบกับเรื่องคุณสมบัติและทำให้ปปช.เป็นคนเอามาใช้จึงเห็นได้ว่าตอนที่ศาลตัดสินได้อ้างสารพัดทั้งมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญกฎหมายปปช.รัฐธรรมนูญมาประกอบกันเพื่อนำไปสู่การลงโทษถือว่าเป็นกระบวนการใหม่ที่เกิดขึ้นและเป็นบรรทัดฐานดังนั้นทุกคนต้องระมัดระวังไว้แล้วกันดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ